ไม่ได้มีแม่เพียงรายเดียวเท่านั้นนะครับที่ต้องมาเฝ้ารอความเป็นความตายของลูกชายที่โรงพยาบาลในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างนี้นะครับแม่รายนี้ก็กำลังเฝ้ารอว่าลูกชายคนเล็กวัย22ปีของตัวเองที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำเพราะว่าไปดื่มเหล้าฉลองสงกรานต์ตอนนี้อาการหนักนะครับถึงขั้นหัวกะโหลกยุบร้าวหมอยังให้คำตอบไม่ได้ว่าจะรอดชีวิตหรือไม่ถ้ารอดชีวิตจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเป็นลูกชายคนเดิมของแม่ได้เหมือนเดิมหรือเปล่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์แล้วนะครับบางครอบครัวก็กำลังเฉลิมฉลองกันเป็นวันสุดท้ายในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ในขณะที่บางครอบครัวก็อาจจะกำลังเก็บข้าวเก็บของเพื่อเดินทางกลับไปทำงานอีกครั้งหนึ่งแต่ในขณะที่บางครอบครัววันนี้เพิ่งเป็นวันแรกเท่านั้นที่จะต้องมาเริ่มต้นใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลเพราะถึงแม้ว่าจะเป็นวันสุดท้ายของช่วงเทศกาลแต่ว่าจำนวนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ยังถูกลำเลียงเข้ามายังห้องฉุกเฉินนี้อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างรายนี้ก็เพิ่งเดินทางมาจากจังหวัดชัยภูมิดูเหมือนว่าอาการบาดเจ็บนั้นไม่ใช่น้อยครับป้าตกลงเขาไปโดนอะไรมารถค่ะรถชนครับมันเป็นอย่างแล้วมันเป็นอาการแล้วเมาจ้ะเมาหมออันตราซาวเบิร์นไห้นะในท้องเพิ่นมีเลือดความดันพอดีต้องพานะพาเพื่อว่าจะยุบเลือดที่มันออกก่อนนะครับแล้วคนไข้เป็นงานจะดีขึ้นเดี๋ยวนะเป็นย่อมเสียพาตัดเลือดนะคือนำกระตุ้นนะคะนะหมอคุณบอกหัวใจเบิร์นอย่างที่ว่างงอยู่หมอบอกว่าตับเลือดมากแต่เอออันตรายเด้อตอนเกิดเหตุนี่คือแกฉลองสงกรานต์จ้าแล้วที่ถนนแล้วมีการนานด้วยคุณลุงทำอาชีพอะไรคะทำนาไร่ทำนาแต่ว่าก็คือเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวแล้วมีลูกกี่คนนะคะคุณนะเดียวสิบสองปีเองThank you.
ห่วงลูกกันเราจะเป็นอาการที่เป็นเท่าไรพ่อต้องมานอนเจ็บอยู่โรงพยาบาลนี้ที่มันปวดจะลำบากลำบากลำบากเพราะมีคนเรื่องว่าแล้วก็หดน้ำพริกคนที่เป็นกำลังหลักของครอบครัวนี้ก็คือพ่อใช่ไหมคะบอกไปข้างนอกกันเลยข้างนอกข้างนอกเลยฝากด้วยจากคุณหมานที่นี่แหละไปไม่ได้นี่ไม่มีที่ไปพักมันก็นอนตรงนี้จะนอนตรงนี้แหละจะรอถึงตอนเช้า6 โมงก็ไปนี่แหละคือตากันยืนโอ้นอนบนครับม้านั่งเลยนะคะครับแล้วยุงไม่กัดนะคะกัดสิครับกัดเต็มนี่ก็นี่กันน้องชายเวลาคนที่บ้านได้รับบาดเจ็บอะไรเงี้ยญาติพี่น้องครอบครัวนี้ต้องคอยเดือดร้อนด้วยนะเดือดร้อนครับเดือดร้อนก็ต้องมาดูแลกันธรรมดาคือก็ต้องมาดูแลไม่ได้ทำมาหากินครับไม่ได้ทำมาต้องเสียเวลาเขาได้2คืนนี่นอนกันนอนตรงไหนนอนน้ำจังสีแล้วนอนกันแถวๆนี้นะคะก็ได้นอนหลับคองนางเป่าอยู่เพราะว่านางยุงกัดไหมคะกัดเราหลายที่เนี่ยเดือดร้อนเราให้ลูกไปหาเงินนะจะว่าเพิ่นพยาบาลเพิ่นเจียวเท่าไหร่คือยังไม่รู้ว่าต้องรักษาค่าพยาบาลเท่าไหร่จ้าจะว่าสิเท่าไหร่แมวกับท่านลูกแล้วมีค่ารักษาพยาบาลไหมคะเนี่ยให้ลูกไปหายุ่งจะสิได้ว่าอะไรและอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเทศกาลสงกรานต์นี้ก็จะผ่านพ้นไปบางคนได้เวลาที่จะต้องจากลาครอบครัวเป็นการชั่วคราวอีกครั้งหนึ่งเพื่อเดินทางกลับเข้าสู่การทำงานในเมืองใหญ่แต่ในขณะที่บางคนอาจจะหมายถึงการจากลาจากครอบครัวไปนิรันดร์และเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตที่เรียกว่าจะไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วคำว่าไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วคงไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ว่าลูกภรรยาพ่อแม่จะต้องมาหลับนอนที่โรงพยาบาลเพื่อเฝ้าคอยอาการบาดเจ็บของตัวเองเท่านั้นแต่อาจจะหมายถึงการที่จะไม่มีโอกาสกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนๆคุณหมออย่างถ้าเราประเมินในเชิงตัวเลขเชิงตัวเลขเชิงเศรษฐกิจที่เราต้องเสียไปแต่ละรายแต่ละรายนะครับปีนึงอย่างเทศกาลนี้เราเสียเงินเท่าไหร่ครับในการที่จะต้องมาดูแลคนบาดเจ็บที่เคยคำนวณกันในปีก่อนๆนะครับแม้แต่ในแต่ละปีในของจังหวัดขอนแก่นเองเลยครับคำนวณดูแล้วเนี่ยก็จะมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมประมาณ 1,000 ล้านบาทความสูญเสียจากการดูแลความอบอุ่นในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยฮะที่บ้านแตกสลายขาดไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้พูดถึงครับโดยความรู้สึกของคุณหมอเองนะครับคุณหมอรู้สึกยังไงครับพอถึงเทศกาลทีเราเหมือนเราต้องคอยมารณรงค์บอกเขาว่ากรุณาอย่าตายกรุณาอย่าไปทำตัวประมาทกรุณาอย่าไปเสี่ยงมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะน่าเสียดายกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นน่าเสียดายกับคนที่สูญเสียหรือพิการน่าเสียดายกับค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ต้องสูญเสียไปเหตุผลก็เพราะว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ป้องกันได้ทั้งนั้นเราคาดหวังเราอยากให้เด็กนักเรียนนะฮะขี่มอเตอร์ไซค์ให้หยิบงวงมาใส่เลย
หรือที่ไม่ใช่เป็นเพราะว่ากลัวว่าตำรวจจะจับเพราะเขาคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยจะอันตรายเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นไอ้นี่มันปลูกฝังได้ครับใช่ไหมฮะปลูกฝังได้เหมือนกับว่าคุณเดินออกจากบ้านต้องใส่รองเท้าอ่ะรณรงค์ขนาดนี้ที่ดูเหมือนว่าเยอะๆยังไม่พอมันต้องทำต่อเนื่องมันไม่ควรจะทำเฉพาะสงกรานต์หรือปีใหม่เพราะว่าในวันธรรมดาธรรมดาเนี่ยก็มีคนสูญเสียเหมือนกันเจ็บเหมือนกันตายเหมือนกันเหมือนกันแบบนี้เนี่ยนะฮะเหมือนกันแล้วก็รวมๆกันทั้งปีเนี่ยมันเยอะกว่าปีใหม่เยอะกว่าสงกรานต์เพียงแต่ว่ามันเป็นความสูญเสียที่ซ่อนเด่นนะคนอาจจะชินอาจจะไม่เห็นว่ามันเยอะหรือมันสำคัญแต่มันเกิดขึ้นมันสูญเสียมากมายมากกว่าสุนัขมีอีกคงจะดีไม่น้อยนะครับถ้าเราสามารถที่จะผันตัวเลขการสูญเสียทางเศรษฐกิจหลายหมื่นล้านบาทที่ต้องใช้ไปในการรณรงค์ป้องกันให้มาเป็นงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดีขึ้นแต่ตัวเลขการสูญเสียก็คงจะเทียบไม่ได้กับการสูญเสียทางจิตใจของครอบครัวและความเจ็บปวดอันเกิดขึ้นจากการจากพรากของผู้เป็นที่รักแต่การสูญเสียจะไม่เป็นการสูญเปล่าถ้าหากเราเรียนรู้ที่จะนำมันมาเป็นบทเรียนและหาหนทางแก้ไขไม่ให้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกและการรณรงค์ป้องกันใดๆก็ตามก็คงจะไม่ได้ผลถ้าหากผู้คนในสังคมไม่สามารถที่จะมีจิตสำนึกที่จะตระหนักรู้เรื่องอย่างนี้ได้ด้วยตนเองในความมืดใครบางคนอาจเห็นถึงความจำเป็นของแสงสว่างเมื่อรายการโทรทัศน์กับความห่วงใยในความเป็นไปของสังคมไม่ได้แยกออกจากกันหลุมดำเรื่องเล่าจากโลกสีมนโดยทีวีบุรพาเร็วๆนี้ทางโมเดิร์นไนท์ทีวีนาทีหลังการจำพรากที่ริมพรมแดนบริเวณสะพานมิตรภาพน้ำเหลืองไทยลาวหลังจากนั้นน้องแอนไปไหนยังไม่มาหานะกาทีวีผู้เป็นแม่กลับมาหาลูกหรือไม่น้องแอนถึงต้องเข้าไปอยู่ในสถานสงเคราะห์แอนทองดีเด็กหญิงจากแดนหญิงกับคำถามที่ยังค้างคาใจใครหลายคนคนค้นคนอังคารที่17พฤษภาคมนี้4ทุ่มทางโมเดิร์นไนท์ทีวี